แม่ครับลูกขออนุญาตขอโอกาสครับมีความสงสัยครับมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรครับถามว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรนะมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรนะดูง่ายๆดูสั้นๆแต่ว่ามีความหมายยิ่งใหญ่นะในคำตอบนะที่แม่จะอธิบายให้ลูกๆฟังนะมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะข้อที่หนึ่งขอแบ่งมนุษย์เนี่ยเป็นสี่ประเภทก่อนโดยย่อๆหนึ่งนะกลุ่มนะกลุ่มหรือเผ่าพันธุ์พระโพธิสัตว์นะเผ่าพันธุ์พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเกิดมาเพื่อที่จะเก็บพุทธบารมีให้เต็ม30ทัศน์ในทุกภพชาติในกลุ่มที่หนึ่งหรือเผ่าพันธุ์ที่หนึ่งนะแน่นอนท่านเกิดมาเพื่อนะเก็บหรือเพื่อสร้างเพื่ออุปรมพุทธบารมีให้เต็มเปี่ยม30ทัศน์ในทุกๆพระชาติท่านจะต้องเกิดมาสร้างบารมีจนเต็มนะได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณนะนี่คือกลุ่มที่หนึ่งนะเผ่าพันธุ์ที่หนึ่งเกิดมาเพื่ออะไรและเผ่าพันธุ์ที่สองหรือกลุ่มที่สองมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรท่านเหล่านี้จะเป็นมนุษย์หญิงมนุษย์ชายก็ตามนะแต่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นเชื้อสายเป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธศาสนาเป็นเผ่าพันธุ์ของพระรัตนตรัยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นเผ่าพันธุ์เป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์น้อยๆที่จะต้องเกิดมาในทุกภพทุกชาติเพื่อสร้างบารมีเก็บคะแนนบารมีสิบทัศนะเก็บคะแนนบารมีสิบทัศเพื่อให้เต็มและจะได้เป็นพระโสดาบันทานาคาพระหลานตามพระพุทธเจ้าไปนะในกลุ่มที่สองหรือเป็นเผ่าพันธุ์ที่สองและเผ่าพันธุ์ที่สามนี่เกิดด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาและอุปทานเกิดด้วยอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเกิดมาตามยถากรรมตามเวรตามกรรมที่จัดสรรให้มาเกิดนะประเภทที่เกิดมาตามยถากรรมนี้คือไม่มีแรงบันดาลใจอะไรให้เกิดแต่มาจากอำนาจของอวิชชาไม่รู้ทิศเหนือไม่รู้ทิศใต้ไม่รู้ต่ำรู้สูงไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้หยาบไม่รู้ละเอียดไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกิดมาตามยถากรรมนะนะกลุ่มที่สามนี่เกิดมาตามยถากรรมจะตกนรกหมกไหมก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งสิ้นไม่สนใจทั้งสิ้นว่านรกยังไงสวรรค์ยังไงพรหมยังไงนิพพานเป็นอย่างไรไม่รู้ทั้งสิ้นนี่เกิดมาตามยถากรรมมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอวิชชาพาให้เกิดนะสามกลุ่มสามเผ่าพันธุ์มีเผ่าพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดไม่คิดที่จะปิดอบายภูมิไม่คิดที่จะเดินตามเส้นทางพระรัตนตรัยสอนไม่คิดตามยถากรรมไปวันๆหนึ่งปิดฝาลงไปทุกภพทุกชาติลงนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างแล้วมาเป็นมนุษย์บ้างนะอย่างเนี้ยวนเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยไปจนกระทั่งโอ้สาหัสจักกันสาหัสจักกันไม่มีเส้นทางที่จะขึ้นฝั่งได้เลยใช้คำว่าชั่วนิรันดร์นานแสนนานกลุ่มที่เกิดตามยถากรรมเนี้ยนะไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งอธิษฐานบารมีไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งอธิษฐานบารมีว่าจะเกิดมาเพื่ออะไรจะมาเอาอะไรจะมาทำอะไรให้แก่ตนเวลาเกิดมาแล้วจะไม่มีแรงบันดาลใจอะไรทั้งสิ้นที่จะให้ตัวเองทำอะไรเพื่ออะไรเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมในกลุ่มที่สามนี่เป็นกลุ่มที่น่ากลัวลูกนะนี่ก็จะเป็นคำตอบว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรกลุ่มที่สี่นะกลุ่มที่สี่มนุษย์ที่เกิดมากลุ่มที่สี่เผ่าพันธุ์ที่สี่นี่กลุ่มนี้จะเกิดมาเพื่อกรรมเนี่ยสั่งให้เกิดกรรมนี้สั่งให้เกิดกรรมเนี่ยจะไม่บอกว่ากรรมดีละสั่งให้เกิดจะเป็นกรรมที่มันหนักถ้าไม่เกิดไม่ได้ชาตินี้เพราะว่าถูกสั่งมาแล้วว่าจะต้องชดใช้หนี้กรรมเช่นลงอเวจี 2. ตกนรกขุมใหญ่ๆยาวนาน 3. ไปเป็นเปรตอีกหลายชาติ
สี่เป็นอสุรกายและห้าจะต้องมาเป็นเดรัจฉานแต่เป็นทางจิตวิญญาณนะลูกนะพอตายปุ๊บก็เข้าท้องเดรัจฉานเลยกลุ่มที่สี่นี้อาจจะหนักกว่าตามยถากรรมหน่อยเพราะถูกสั่งเลยถูกสั่งนะถูกสั่งมาแล้วถูกกำหนดนะถูกกำหนดมาเลยกำหนดตู้มเลยซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะนี่เป็นกลุ่มที่สี่เราเกิดมาเพื่ออะไรมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเก็บคะแนน30ทักคงไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ปรารถนาสูงสุดถึงขนาดนั้นแล้วนะถามว่าใช่ไหมที่จะเก็บคะแนนบารมี10ทักที่จะมาเป็นพระอริยะโสดาติตาอนาคาและเข้านิพพานตามพุทธเจ้าไปเป็นขั้นๆใช่หรือไม่ถามตัวเราให้ชัดเราจะเก็บคะแนนข้อนี้จริงหรือไม่เก็บคะแนนนะแต่ไม่รู้ชาติไหนจะได้นะลูกนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเราจะมาพูดแต่ปากแล้วได้ไม่ใช่เราต้องลงมือกระทำด้วยกายวาจาใจนะลูกนะหรือว่าเราเกิดมาตามยถากรรมกลุ่มที่สามตามยถากรรมนะไม่เป็นไรอะจะรวยก็ได้จะจนก็ได้จะไปไหนก็ได้ไม่ได้คอนโทรลชีวิตและจิตใจของตัวเองเลยไม่ได้คิดควบคุมไม่ได้คิดดูแลอะไรทั้งสิ้นปล่อยตามอำเภอใจวันๆมันจะเป็นยังไงกับจังไม่สนใจกับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องได้ข่าวอะไรที่ดีเราก็ไม่ได้สนใจนะดูตามยถากรรมจริงๆแล้วแต่กรรมเวรพาไปนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ถึงจะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถูกประกาศสิทธิ์มาแล้วนี่กรรมหนักเป็นพิเศษไม่มีสิทธิ์จะดิ้นได้เลยสี่ตระกูลนี้สี่เผ่าพันธุ์นี้สี่กลุ่มเนี้ยนะลูกและครอบครัวคุณพ่อเราคุณแม่เราคุณพี่เราคุณน้องเราคุณหลานเราคุณเหลนเราแล้วก็เพื่อนเป็นที่รักของเราทุกคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มตามยถากรรมหรือเปล่าโอ้โหถ้ากลุ่มตามยถากรรมก็เหมือนว่าคนคนนั้นน่ะยอมที่จะลอยตัวอยู่ในมหาสมุทรล่องลอยอยู่ในนี้ก็คือเอาหัวลงบ้างเอาเท้าขึ้นบ้างแล้วก็อยู่ในพวกปลาฉลามอยู่ในจระเข้อยู่ในงูน้ำอยู่ในปิงน้ำคือยอมที่จะอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็ไม่สนใจที่จะออกจากทะเลตรงนี้เพราะว่าตามยถากรรมแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยเอาไม่เป็นไรอยู่อย่างนี้ก็ได้ก็ดีเลยเห็นงูน้ำก็ดีเห็นปิงก็ดีทุกอย่างก็ดีตายด้วยกันกินด้วยกันตายด้วยกันไปอย่างนี้คือตามยถากรรมไม่ได้ดิ้นรนที่จะหนีจากภัยในวัฏฏะหรือหนีจากภัยพิบัติเหล่านี้แล้วไม่เคยคิดที่จะหนีด้วยก็เห็นว่ามันสนุกดีไปกันได้นี่เรียกว่าตามยถากรรมไปทุกภพทุกชาตินะเพื่อนพาไปกินเหล้าก็กินไปกินยาก็กินไปทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ได้คิดที่จะประคับประคองตัวเองให้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือให้เลื่อนขั้นขึ้นมามนุษย์กลุ่มนี้เกิดมาตามยถากรรมนะถามว่าน่าสงสารไหมก็น่าสงสารสุดๆเหมือนกันแล้วก็กลุ่มที่สี่เนี่ยยิ่งน่าสงสารใหญ่เพราะว่าถูกกำหนดแล้วถูกกำหนดแล้วลูกเห็นไหมมนุษย์หญิงบางคนมนุษย์ชายบางคนเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่สุดท้ายพัฒนาตัวเองไม่ได้นะพัฒนาตัวเองไม่ได้สมมติติดยาเสพติดเนี่ยก็จะติดอยู่นี่ไม่ยอมที่จะถอดตัวเองออกจากยาเสพติดหรืออบายมุขทั้งหลายเหล่านี้เลยไม่ยอมนะก็มัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้ตลอดก็เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับกรรมหนักถูกกำหนดมาแล้วว่ากรรมเนี่ยเหมือนเขาง่าบเอาไว้แล้วอะเจ้ากรรมในเวรนะง่าบเอาไว้แล้วจะออกจากปากเขาไม่ได้เขาเคี้ยวปุ๊บกึ่มกึ่มกึ่มตลอดเวลาเขาเคี้ยวอยู่ในปากเขาตลอดเวลาไม่สามารถที่จะออกได้เลยใบมุกทั้งหลายเนี่ยเข้าใจไหมลูกมัวเมามึดอยู่อย่างนั้นนะนี่เป็นอย่างนั้นสารพัดเรื่องหลายอย่างจะยินดีพอใจแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปถามว่ากรรมดำมันจะออกดอกไหมมันต้องออกมากๆเลยออกจากเมล็ดงามจะขยายเท่าพื้นแผ่นดินพระสุธาขยายเท่าภูเขาลูกใหญ่นับประมาณไม่ได้มันต้องออกดอกไปแล้วแต่ว่าทั้งที่รู้แต่ก็ไม่ยอมที่จะปลดเปลื้องตัวเองให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปัจจุบันและอนาคตในเรื่องกรรมดำตัวนี้เพราะว่าถูกสลักมาแล้วอย่างแน่นหนาไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดได้เลยนะ
ศลกรรมที่หนักสาหัสสาโหดกำหนดลงมาแล้วมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรนะลูกก็ได้คำตอบพอที่จะเข้าใจแล้วกลุ่มที่สองเนี่ยคือกลุ่มที่มาเพื่อเป็นพุทธบริวารเก็บคะแนนพุทธบริวารพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรนะคะหรือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันที่ลูกได้ทันพุทธประวัติของพระองค์นี้พระองค์ก็มีพุทธบริวารนะตามที่พระองค์ทรงตัดจากพระโอษฐ์พระองค์จะเสด็จมาภาคทิพย์ที่พระศรีมหาโพธิกยาเพื่อที่จะประทานพรแสดงพระธรรมเทศนาให้กับกายทิพย์ทั้งหมดได้ฟังแล้วถ้าเกิดเรานี่นะเป็นพุทธบริวารของพระองค์เพราะเราสั่งสมมามนุษย์ในยุคนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยตายไปเนี่ยก็ยังจะทันได้ฟังธรรมที่พระองค์จะมาตัดโปรดให้เทวดานางฟ้าทั้งหลายได้บรรลุธรรมอย่างยิ่งใหญ่ในยุคนั้นเทวดาเนี่ยวิมานล้างเลยจะต้องมาฟังธรรมหมดเป็นพระพุทธประธานพรจะรู้กันอย่างทั่วถึงไม่มีใครอยู่สวรรค์เลยจะไม่มีใครอยู่วิมานเนี่ยจะต้องมาฟังธรรมหมดพอฟังแล้วจะได้บรรลุกันอย่างยิ่งใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมนุษย์หญิงท่านนั้นมนุษย์ชายท่านนี้จะต้องเก็บคะแนนไว้ก่อนณบัดนี้เป็นต้นไปถึงจะทันในวันนั้นนะถ้าไม่เก็บคะแนนบารมี10ทัศน์แล้วมนุษย์หญิงมนุษย์ชายกลุ่มนี้จะไม่มีคะแนนที่จะขึ้นไปอยู่สวรรค์จะต้องลงนรกหรือสู่อบายภูมิอาจจะเป็นเดรัจฉานจะไม่มีคะแนนที่จะหลุดพ้นจากอบายภูมิเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมนั่นตรงนี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นการที่ลูกยอมเหนื่อยยอมลำบากยอมที่จะเฮียนสร้างบารมีทุกบ่อบนด้วยความยากลำบากตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ว่าเราจะอยู่บ้านเราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติดูวัดดูแดนธรรมเราก็ปฏิบัติเพียรสร้างกันอย่างยิ่งใหญ่ในดวงใจของเราก็เพื่อที่จะสัมปะเยภพข้างหน้าหรือภายภาคหน้าภายภาคหน้าเราจะได้ไม่ลำบากนั่นนะเราจะได้มีโอกาสได้อริยสมบัติและนิพพานสมบัติอย่างแท้จริงลูกก็ได้รับคำตอบที่จะไปถามตัวเองว่าลูกเป็นมนุษย์อยู่ในกลุ่มไหนและเกิดมาเพื่ออะไรถ้าลูกบอกว่าเกิดมาเพื่อเป็นพุทธบริวารเพื่อจะเป็นบริวารหรือเป็นพุทธบุตรธรรมธิดาของพระพุทธเจ้าทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นลูกจะต้องอยู่ในเส้นทางความเพียรนะเป็นผู้ไม่ประมาทเรามีเพื่อนประมาณ50คนแต่เพื่อนทุกคนจะไม่ฟังธรรมไม่สนใจเลยเราเป็นคนที่51นะแต่เราคบกับเพื่อน50คนนี้นานๆเข้าเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อเป็นคนที่ว่าอยู่ในกลุ่มเกิดมาตามยถากรรมลูกจะทำยังไงหรือเพื่อน50คนนี้อยู่ในกลุ่มที่4ลูกจะทำยังไงเคยคิดบ้างไหมถ้าลูกไปคบอย่างนี้ลูกจะไหลไปตามเขาไหมเพราะนั้นนี่เป็นข้อคิดที่สำคัญมากที่ลูกจะอยู่ในโลกใบนี้นะแม่ขอฝากข้อคิดนี้กับลูกรักทุกคนแล้วนะ